แล้ววันนี้นะครับเรามีหูฟัง3รุ่นนะฮะของทาง Philips นะครับที่จะเอามาแนะนำกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาออกมาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ใน3รุ่นนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่3รุ่นแรกเท่านั้นนะเขามีมากถึง13รุ่นครับที่เข้ามาประจำการที่ร้านมั่นคงของเรานะฮะแต่ว่าคัดมาให้แล้วนอกกับ3รุ่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับนะฮะมาดูกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวเอียบัดของเรานะครับตัวนี้ก็คือ TAT1138 นะฮะนั่นคือชื่อรุ่นหรือชื่อรหัสของเขานั่นเองนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับภายนอกตัวเคสของเขาเนี่ยนะครับก็มีดีไซน์ที่จะเป็นทรงเหมือนเป็นกล่องเป็นหีบเนาะแล้วก็เปิดฝาจากด้านบนแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็จะเห็นตัวหูฟังอยู่ด้านในแบบนี้นะครับซึ่งตัวหูฟังของเขานะครับก็จะเป็นหูฟังที่ออกแบบมาเป็นสไตล์เอียบัดนะฮะอย่างที่ได้แจ้งไปก็คือว่าตัวนี้เนี่ยถือว่ามีตัวก้านที่สั้นมากนะครับเราสามารถใส่ได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดูตัวรูปทรงของเขานิดนึงครับตรงบริเวณตัวเชลด้านในของเขานะครับเขาจะมีการยื่นทำมุมเล็กน้อยนะครับให้มันเข้าไปในรูหูของเรานะฮะซึ่งมันจะทำให้การสวมใส่เนี่ยมันสามารถใส่ได้ง่ายแล้วก็สบายยิ่งขึ้นนะครับมันสามารถเกาะหูได้ดีด้วยนี่มันก็จะอยู่ในทรงประมาณนี้เลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัวการควบคุมต่างๆของเขานะครับบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้นะครับเขาจะมาเป็นปุ่มกดนี่มันจะอยู่ตรงบริเวณด้านบนของตัวก้านแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปุ่มกดเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกใหม่อะไรนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบสัมผัสกันซะเยอะเนาะแต่ว่าข้อดีของหูฟังที่เป็นปุ่มกดแบบนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราใส่เข้ามาในหูเนี่ยแล้วเราเอามือไปจับไปแตะไปสัมผัสโดนเนี่ยตัวระบบทัชมันไม่ลั่นนั่นเองครับเวลาที่เราจะจับมาใช้งานอะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะครับเวลาที่เราต้องการจะกดก็คือกดลงไปให้มันดังคลิกคือเป็นการออกคำสั่งแบบจริงๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ออกแบบมาดีทีเดียวนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับบลูทูธที่เป็นเวอร์ชั่น 5.3 นะครับแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาเยอะทีเดียวเนาะตัวนี้เนี่ยเล่นต่อเนื่องนะครับสูงสุดอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยใช้งานร่วมกันแล้วสามารถเล่นได้สูงสุดที่15ชั่วโมงนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างนานทีเดียวนะครับแล้วก็ไดเวอร์ของเขานะครับมาพร้อมกับตัวไดเวอร์ที่เป็นไดนามิกขนาด13มิลลิเมตรนะครับก็ตอบสนองครบถ้วนทุกย่านเสียงเช่นเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX4 นะเผื่อใครๆที่อยากจะเอาไปใส่ออกกำลังกายนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวไมโครโฟนครับที่เขาจะมี AI เข้ามาช่วยนะครับในการคัดกรองตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปนะครับซึ่งทำให้การสนทนาคุยโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาตอนที่รุ่นที่2นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยฮะ TAT3508 นะครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบอินเอียร์แล้วนะครับตัวนี้ตัวเคสของเขานะครับดีไซน์สวยเลยนะครับผมชอบในเรื่องของการที่เขามีลูกเล่นตรงนี้นะครับก็คือเป็นเท็กเจอร์แบบเนื้อแมตต์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกลอสซี่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวโลโก้ของทาง Philips อยู่ตรงนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวพอร์ตชาร์จไฟที่เป็น USB-C นั่นเองนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับเราเจอหูฟังที่วางอยู่ในแนวขวางแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีปุ่มสำหรับทำการแพริ่งมาให้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมาคอยแตะที่ตัวฟังเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับมาดูที่ตัวฟังกันบ้างนะครับนี่เลยตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นทรงอินเอียร์แบบที่บอกไปนะครับแต่ว่าตัวก้านของเขานะครับสังเกตดูนะฮะทาง Philips เนี่ยเขาเวลาเขาทำหูฟังตัวที่เป็นก้านเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบก้านที่มันยาวมากนะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพอมีก้านยาวๆแล้วมันดูไม่ค่อยสวยงามเวลาที่มันอยู่บนหูนะครับแต่ว่าพอเป็นก้านสั้นๆแบบนี้มันก็ดูน่ารักแล้วก็กระทัดรัดดีนะฮะเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับถือว่าทำมาใช้งานได้ดีจริงๆครับเรื่องของการสวมใส่เนี่ยลองใส่เข้ามาปุ๊บนะครับฟิตติ้งดีเลยนะครับอยู่หูแล้วก็ไม่ต้องปรับขยับอะไรมากนะครับสามารถเกาะหูได้ดีนะครับเผื่อใครที่เป็นคนที่แบบมีใบหูขนาดเล็กตัวนี้สามารถที่จะสวมใส่ได้สบายแล้วก็พอดีอย่างแน่นอนนะฮะในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับมาเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 นะครับโคเดกที่รองรับก็จะเป็น SBC แล้วก็เป็นตัว LTE3 ด้วยนะฮะแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยเล่นต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จร่วมกับเคสได้14ชั่วโมงด้วยกันนะฮะส่วนตัวไดเวอร์ของเขานะครับก็จะมาเป็นขนาด10มิลลิเมตรครับเป็นไดนามิกเนาะแล้วก็กันน้ำได้นะครับเป็น IPX4 เผื่อใครอยากเอาไปออกกำลังกายตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็เหมาะมากๆนะครับเพราะมันเล็กด้วยกันน้ำด้วยนะฮะส่วนในเรื่องของตัวไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือเขามาพร้อมกับตัวที่เป็นActive Noise Cancelling นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้เงียบทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบ Awareness เพื่อเปิดรับเสียงจากภายนอกให้ด้วยนะฮะส่วนในเรื่องของไมโครโฟนนะครับเขาก็ยังมีตัว AI มาให้เช่นเดียวกันนะครับคือเราสามารถที่จะสนทนาคุยโทรศัพท์ได้ชัดเจนเนาะมีเพราะมีตัว AI มาช่วยตัดเสียงรบกวนให้แล้วนะครับ
แล้วก็มีแอปพลิเคชันของทาง Philips มาให้นะครับเราสามารถเข้าไปปรับแต่ง EQ ได้นะครับแล้วก็ไปเซตอัพหรือว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่มเติมจากในตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับเผื่อใครที่ต้องการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน2เครื่องพร้อมกันครับตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของตัว Multipoint ให้ด้วยนะครับก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อใช้งานพร้อมกันได้เลยครับและตัวสุดท้ายของเรานะครับก็เป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับก็คือ TAA5508ตัวนี้เนี่ยนะครับที่ผมชอบก็คือในเรื่องของตัวดีไซน์ของเขานะครับให้ดูตัวเคสของเขาเนี่ยมันมีความเท่มากๆนะครับคือจะเป็นสีดำแล้วก็ตัดเส้นด้วยขอบสีแดงนะฮะคือมันดูแบบสวยมากแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับก็จะมีเท็กเจอร์ตัดเพื่อความฉบเฉี่ยวให้มันดูแบบเท่ขึ้นอีกนะฮะส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเป็นพอร์ตชาร์จไฟเนาะ USB-C แต่ว่าด้านข้างของเขานะครับเขาจะมีช่องสำหรับใส่พวกตัวสายคล้องนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวสายคล้องข้อมือมาให้ด้วยเนาะเผื่อใครที่มีพวกพวงกุญแจเล็กๆห้อยน่ารักน่ารักนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้แทนตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับผมในเรื่องของตัวเคสที่ดีไซน์สวยแล้วนะครับเปิดฝาขึ้นมาเจอกับตัวหูฟังก่อนครับนี่คือตัวหูฟังของเขาเนี่ยดีไซน์แบบเท่จัดเลยนะฮะสังเกตดูนะครับว่าตรงหูฟังของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นทรงก้านแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทรงเหมือนตัวตุ้มๆนี่ให้ดูก่อนตัวหูฟังของเขาเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ตัวเชลด้านในสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีความโค้งมีความมนแล้วก็มีความเรียบอยู่ตรงบริเวณด้านในตรงนี้นะครับทำให้เวลาที่ใส่เข้าไปในหูปุ๊บนะครับบิดที่นึงแบบนี้นะครับอยู่หูเลยนะฮะเราไม่ต้องไปขยับอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับตรงนี้ถือว่ามีฟิตติ้งการออกแบบที่ดีมากนะครับซึ่งเหมาะมากๆนะกับใครที่อยากจะเอาไปใส่ออกกำลังกายนะครับหรือว่าเป็นคนที่ใบหูเล็กมากๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้ง่ายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวจุกของเขาอยากให้สังเกตดูนะครับตัวจุกของรุ่นนี้เนี่ยคือมีการออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับตรงบริเวณขอบด้านล่างที่อยู่รอบๆตัวจุกหูฟังของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นขีดๆนะครับเหมือนเท็กเจอร์เหมือนกับตัวเฟสเพจของเขาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการยึดเกาะใบหูนะครับใครที่แบบว่ามีการใส่หูฟังรุ่นไหนแล้วรู้สึกว่ามันไหลออกมามันหลุดง่ายนะครับตัวจุกตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถใส่ได้ดีขึ้นเกาะหูแน่นขึ้นนั่นเองครับการควบคุมของเขานะครับก็มาพร้อมกับระบบสัมผัสเนาะจริงๆหูฟังทุกรุ่นของทาง Philips เนี่ยการควบคุมต่างๆเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวให้พี่โน้ตขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันคุมอะไรได้บ้างนะฮะส่วนในเรื่องของตัวสเปคของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 เหมือนกันนะครับแล้วก็โคเด็กจะรองรับทั้ง SBC AAC แล้วก็ LC3 เลยนะครับนอกจากนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปว่ามันเหมาะกับการออกกำลังกายเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับมาตรฐาน IPX5 ด้วยนะครับก็จะกันเหงื่อได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบลุยๆแดดประเทศไทยที่เหงื่อออกง่ายร้อนๆแบบนี้นะครับก็ช่วยโปรเทคตัวหูฟังได้นะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับไดเวอร์นะครับที่เป็นไดนามิกขนาดเล็ก8มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอบสนองย่านเสียงต่างๆได้อย่างครบถ้วนแล้วก็จัดเต็มมากๆนะครับสำหรับในรุ่นนี้แบตเตอรี่ของเขานะครับเล่นต่อเนื่องได้อยู่ที่7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานกับเคสได้อีก21ชั่วโมงเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นหูฟังที่ให้แบตมาเยอะทีเดียวครับแล้วก็ยังมีไมโครโฟนที่มี AI อีกแล้วนะครับเขาสามารถที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนระหว่างที่เราคุยโทรศัพท์ได้นะฮะมีแอปพลิเคชันของ Philips เช่นกันนะครับเข้าไปปรับแต่ง EQ ไปปรับพรีเซตต่างๆได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับ Multipoint ได้ใช้งานข้างเดียวได้ด้วยนะครับใครที่ชอบการใช้งานสะดวกสเปคดีๆแล้วก็ตัวบอดี้ขนาดเล็กแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราทำการทดสอบไมโครโฟนให้ดูกันดีกว่าเนาะว่าหูฟังทั้ง3รุ่นนี้ของทาง Philips เนี่ยไมค์ของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเทสไมค์กันบ้างครับผมกับตัวนี้ครับตัวแรกเลยก็คือตัวเอียบัดของเรานะครับ GAP1138 นะฮะตอนนี้ก็ยืนอยู่ริมถนนนี่แหละนะครับเช่นเดิมเลยตรงบรรทัดทองนะครับอยากให้ทุกคนลองดูว่าเวลาที่เราใช้งานแบบคุยโทรศัพท์จริงจังแบบนี้นะครับแล้วมันมีเสียงรบกวนรอบข้างเข้ามาเนี่ยไมค์มันยังชัดอยู่ไหมนะครับลองฟังเสียงดูนะครับตัวถัดมานะครับผมตัวนี้เป็นอินเอียร์บ้างนะครับกับ PAT3508 นะครับได้เลยครับตัวหูฟังทรูไวเลสที่ดีไซน์สวยแล้วก็ไมค์ของเขาเนี่ยนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็อยากให้ลองฟังดูนะครับว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยพวกเสียงแบ็คกราวด์ต่างๆเสียงรถที่วิ่งผ่านมาแบบนี้เนี่ยมันจะมีเล็ดลอดเข้ามาเยอะขนาดไหนก็ลองฟังดูแล้วกันนะฮะแล้ว
าถึงรุ่นสุดท้ายครับผมกับ TAA 5508นะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกเลยว่าผมชอบตัวนี้มากนะครับสีสวยด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ลองฟังดูว่าเวลาที่เรามาใช้งานจริงนะครับตัวไมค์ของเขาเนี่ยจะประสิทธิภาพดีขนาดไหนครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับมาพูดถึงแนวเสียงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าหูฟังเอียบัดตัวนี้นะครับกับ TAT 1138ตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโทนเสียงที่ฟังเพลินมากๆนะครับคือเขาตั้งใจจูดออกมาให้เราฟังได้ง่ายใช้งานได้ทั้งวันนะครับก็คือโทนของเขาเนี่ยจะมีความโปร่งนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงของเขาเนี่ยจะติดอุ่นอยู่นิดๆนะครับเบสกระชับเลยนะครับแล้วก็ให้เสียงร้องที่เคลียร์ส่วนในเรื่องของเสียงแหลมเนี่ยก็จะมีความพลิ้วฟังได้ง่ายนะครับจะเอาไปใช้งานฟังเพลงดูหนังเล่นเกมไถ TikTok อะไรแบบเนี้ยคือใช้งานได้ครบถ้วนมากๆนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสำหรับหูฟังแบบเอียบัดเลยครับอ่ะมาต่อกันที่รุ่นนี้กันครับกับ TAT 3508นะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็นอินเอียร์เนี่ยโทนเสียงของเขาเนี่ยครับก็จะมีเนื้อเยอะขึ้นนะครับใครที่ใช้งานหูฟังแล้วก็ต้องการโทนเสียงที่มันมีความอบอุ่นเนื้อเสียงหนาเบสนุ่มลูกใหญ่นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยเนาะส่วนในเรื่องของเสียงร้องนะครับจะเป็นเสียงร้องที่ขยับถอยหลังมาเล็กน้อยนะครับทำให้เราสามารถฟังได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ล้าหูเร็วนะครับเสียงแหลมเนี่ยคือปัดเสี้ยนปัดคมมาให้แล้วนะครับฟังสบายฟังได้ลื่นๆเลยนะครับใครที่ชอบใช้งานหูฟังที่มีโทนเสียงที่แบบโทนอุ่นแล้วก็มีเนื้อเยอะหน่อยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยครับและสุดท้ายนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โอออมากๆนะครับเพราะว่าเบสของเขาเนี่ยเป็นเบสที่ฟังสนุกได้นะครับก็คือจะมี impact มีแรงปะทะที่ดีเนาะเวลาไปฟังเพลงป๊อปเพลงร็อกนะครับก็จะได้ในเรื่องของความหนักแน่นดุดันแต่ว่าถ้าเกิดเราไปฟังเพลงช้าเพลงวอคอลหรือเพลงอะคูสติกเนี่ยตัวเบสของเขาเนี่ยก็จะปรับโทนลงมาให้มันมีความนุ่มแล้วก็เก็บตัวดีขึ้นนะครับสามารถที่จะฟังได้โอเวอร์ออลมากๆนะฮะส่วนเสียงร้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงร้องที่ให้รายละเอียดดีนะครับใครที่เน้นเรื่องของฟังเพลงร้องผู้หญิงนะครับหรือว่าชอบเสียงที่แบบเป็นความออดิโอไฟล์หน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยให้เสียงร้องที่ฟังเพลินแล้วก็ลื่นหูมากๆนะครับจะเป็นเนื้อเสียงที่มาแบบเต็มๆนะครับไม่รู้สึกบางหรือว่าแห้งเลยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็ในรุ่นนี้ก็จะได้เวทีเสียงที่ขยับกว้างขึ้นนะครับจากในรุ่น TAT 3508อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของเสียงแหลมนะครับที่มีความพลิ้วเปิดขึ้นแล้วก็ทอดตัวดีขึ้นนะครับถือว่าโดยรวมเนี่ยเป็นหูฟังที่ให้รายละเอียดดีฟังเพลงได้ทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพลงสนุกเพลงเศร้าเลยนะครับสรุปเลยนะครับกับหูฟังฟิลิปทั้ง3รุ่นที่ผมหยิบมาแนะนำวันนี้นะครับก็ตัว TAT 1138ตัวนี้ก็เป็นหูฟังเอียบัดที่คุ้มค่าน่าเล่นใช้งานง่ายแล้วก็ถือว่าฟังได้ทั้งวันเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาอยู่ที่ 1,090 บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจก็นี่เลยครับตัวเอียบัดที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะฮะแล้วก็ในรุ่น TAT 3508ตัวนี้นะครับก็เป็นอินเอียร์ที่ฟังสนุกเบสเยอะหน่อยเนื้อหนานะครับใครที่ชอบความเป็นหูฟังที่ฟังง่ายแล้วก็ฟังสนุกนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าดีไซน์สวยด้วยนะครับกับรุ่น TAT 3508ราคาอยู่ที่ 2,790 บาทเท่านั้นเองนะฮะถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็มาจบกันที่ TAA 5508นะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าท็อปฟอร์มเลยนะครับสำหรับทั้งเรื่องของการออกแบบการดีไซน์แล้วก็เรื่องของการใช้งานต่างๆฟีเจอร์ที่ให้มาเนี่ยถือว่าครบถ้วนเลยนะฮะตัวนี้ก็คุ้มค่าน่าเล่นนะครับเพราะว่าขยับราคาขึ้นมาอีกแค่200นะครับก็จะอยู่ที่ 2,990 บาทนะถือว่าเป็นตัวท็อปของซีรีส์ตรงนี้ละกันเนาะ3รุ่นนี้ก็น่าเล่นที่สุดละนะครับใครที่สนใจก็มาลองฟังดูได้นะครับที่ร้านมั่นคงของเรานะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ของเราได้ทุกช่องทางนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูโปรโมชั่นกันได้นะครับ